ASUS Prime H610i Plus D4 Mainboard ไซส์จิ๋วที่รองรับ Intel Gen 12และ Gen 13ตัวนี้ถูกที่สุดในท้องตลาดค่าตัว 4,290 บาทครับใส่ CPU ได้หมดตั้งแต่ i3 ไปจนถึง Core i9 ที่เป็น Hybrid CPU หรือแม้แต่จะมาในรูปแบบ P-Core อย่างเดียวก็ใส่ได้นะครับแต่แนะนำว่าให้ใส่กับตัว CPU ที่เป็น Core i3 และ Core i5 ก็พอแล้วถ้าเป็น i7 กับ i9 แนะนำว่าให้ใช้ตัวเมนบอร์ดที่เบอร์ใหญ่มากกว่านี้เนื่องจากภาคจ่ายไฟของเขามีจำกัดนะครับถ้าใช้ตัวใหญ่มันจะได้โหลดอะไรต่างๆที่มันเต็มได้เต็มหน่วยมากขึ้นตัวนี้มันจะเรียกศักยภาพของ Core i7 และ Core i9 ในการใช้งานแบบFull load 100% อาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะนะครับแล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้ครับมาพร้อมกับการรองรับแรมในแบบ DDR4 ข้อดีก็คือใช้ของเก่าที่เราอาจจะเคยมีอยู่ได้แล้วก็แรม DDR4 นั้นมีราคาที่ถูกนะครับประหยัดมากๆ 32GB 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะไซส์ของเขาเป็นไซส์ ITX นะครับแน่นอนว่าดีไซน์ก็น่ารักแบบนี้นะครับราคาดีแบบนี้แต่สิ่งที่เป็นข้อจำกัดก็มีพอสมควรเหมือนกันเช่นตัวพอร์ตเชื่อมต่อน้อยนิดหนึ่งนะครับด้านหลังนั้นมีพอร์ตเชื่อมต่ออยู่ด้วยกัน4พอร์ตเท่านั้นเองเป็น USB นะครับ Type-A ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ไม่มีตัวไวเลสไม่มีตัวบลูทูธต้องซื้อแยกเองแต่ข้อดีคือเขามีช่องเสียบให้นะครับรวมถึงด้วยความที่เป็นชิป H610 น่ะมันทำให้มีข้อจำกัดในการรองรับ CPU นั่นเองนี่คือข้อสรุปแบบสั้นๆเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเต็มกันครับมาดูรีวิวเต็มๆกันนะครับสำหรับ ASUS Prime H610i Plus D4 เมนบอร์ดตัวนี้ต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบความเล็กความจิ๋วประกอบเครื่องเล็กน่าจะชื่นชอบกันนะครับเนื่องจากราคาจับต้องง่ายน่ารักสุดๆ 4,290 เป็นสวรรค์ของการประกอบความจิ๋วเลยสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้ครับมาพร้อมบริการหลังการขายก็คือประกัน3ปีรองรับทั้ง HDMI มีให้ในตัวมี DisplayPort นะครับรองรับ CPU Intel Gen 12 Intel Gen 13ได้ครบทุกโมเดลแต่ต้องเช็ค BIOS นิดนึงนะครับถ้าเป็น Gen 13จะมีตัว BIOS ที่ต้องอัปเดตใหม่แต่ถ้าซื้อจากหน้าร้านส่วนใหญ่เขาจะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันให้แล้วนั่นเองนะครับฝั่งของด้านหลังของตัวกล่องนะฮะก็จะมีในฝั่งของหน้าตานะครับแล้วก็สเปคต่างๆที่ระบุเอาไว้ที่รองรับของตัวเมนบอร์ดนะแน่นอนครับ CPU รองรับ Gen 12 Gen 13ที่เราแจ้งไปนะครับใส่แค่ Core i5 ลงมานะครับ i3 i5 พอแล้วนะ i7 i9 ขยับไปเบอร์ใหญ่กว่านี้จะดีกว่านะครับมาในฝั่งของการรองรับแรมนะครับแรมเขาใส่ได้สูงสุด 64GB นะครับเป็นแรมแบบ DDR4 บัตสูงสุดคือ 3,200 เมกะเฮิรตซ์นะครับแถวหนึ่งใส่ได้ 32GB เนาะแล้วก็มี M.2 SSD แต่รองรับแค่ PCIe 3.0 ในฝั่งของ Storage นะครับดังนั้นสปีดสูงสุดของ SSD ที่ใส่ได้ก็ประมาณ 3,500 นะครับแล้วก็จะมีในฝั่งของการรองรับนะครับ M.2 ที่เป็น Wi-Fi ให้ด้วยมีในฝั่งของการ์ดจอที่เป็น PCIe 4.0ในฝั่งของการ์ดจอนะจะไม่ใช่กับ M.2 นะหน้าตาเวลาเปิดกล่องออกมานี่เลยนะครับก็จะอยู่ในซองแบบนี้นะครับดูใช้ได้เหมือนกันนะถึงแม้ราคาจะไม่แพงแต่ตัวเมนบอร์ดก็แพ็กเกจจิ้งสวยใช้ได้เช่นกันนะครับข้างในมีอะไรบ้างมาดูอุปกรณ์ด้านในกันดีกว่ามีในฝั่งของคู่มือต่างๆนะครับที่เป็นเล่มกระดาษนะโอ้มี user guide แบบนี้มาให้ดีครับแล้วก็มีแผ่น DVD driver สำหรับคนที่ไม่สะดวกต่ออินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของอินเทอร์เน็ตใช้ DVD driver ได้นะครับแล้วก็คู่มือเมนบอร์ดนะฮะอันนี้ดีมีให้เป็นเล่มๆแบบนี้นะครับดีเลยล่ะระบุในเรื่องของการติดตั้งระบุในเรื่องของการใช้งานได้ค่อนข้างที่จะครบถ้วนครบครันมีตัว screw knot นะครับ M.2 แบบนี้นะครับนี่ยังไม่ใช่ตัว quick release นะครับมีฝาสำหรับ M.2 ที่เป็นตัว Wi-Fi มาให้ตัวนี้เอาไปใส่หลังบอร์ดได้นะครับฝาหลังนะยังเป็นฝาหลังในรูปแบบแยกมาแบบนี้เป็นชิ้นๆมาแบบนี้ I/O panel นั่นเองครับระวังบาดมือนะฮะคมกริบจริงๆแล้วก็ในกล่องด้านนี้ก็จะมีเป็นสายนะครับ SATA มาให้2เส้นสายตัวนี้สำหรับตัวฮาร์ดดิสก์หรือ SSD นั่นเองแถมมาให้นะบันเดิลมาให้นะครับจะเรียกว่าแถมเลยเรียกว่าบันเดิลมาให้แหละก็คือคิดเงินไปแล้วในราคาสินค้านะครับในฝั่งของเมนบอร์ดขออนุญาตใช้ถุงมือนิดนึงนะในฝั่งของเมนบอร์ดครับมาดูกันด้านใน
เป็นอย่างไรถูกใจกันหรือเปล่านี่คือหน้าตาของเมนบอร์ดนะครับมาในไซส์มินิ ITX นะครับดังนั้นคุณใส่ได้กับเคสจิ๋วเคสเล็กหลากหลายรุ่นรองรับแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาดีด้วยจุดเด่นของเมนบอร์ดตัวนี้แน่นอนรองรับ CPU 72 73ที่เป็นไฮบริดได้หมดนะครับแรม2แถวแบบนี้นะครับมีในฝั่งของ24พินด้านนี้เนาะที่เป็นสำหรับ CPU นะครับไฟเลี้ยง CPU ชิดฝั่งขวานะครับด้านบนก็เป็นช่องเชื่อมต่อพัดลมนะครับมีมาให้3ตัวด้วยกันตรงนี้เลยนะครับมีในฝั่งของ8พินสำหรับ CPU นะครับมีด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อการ์ดจออยู่ล่างสุดตรงนี้เป็น PCIe 4.0 X16 ตัว SSD นะครับ M.2 ใส่ได้เป็น2280 1ตัวตรงนี้แล้วก็จะเป็น M.2 นะครับด้านนี้สำหรับใส่การ์ด Wi-Fi ในเรื่องของการรองรับ USB ที่เป็น USB ต่อเสริมนะมี USB 3.2 Gen 1ตรงนี้นะครับ1หัวเป็น5กิกะบิตแล้วก็ USB 2.0 นะครับอยู่บริเวณด้านในนี้ระหว่างตัว ATX นะครับกับตัว SATA สำหรับฮาร์ดดิสก์หรือ SSD ที่เป็นแบบ SATA ต่อเสริมได้4ตัวด้วยกันนะครับนอกนั้นในเรื่องของดีไซน์นะฮะที่ให้มาก็ดูโอเคอยู่นะสีดูเรียบๆตัดด้วยสีดำนะครับตัดสีเทาโอเคเลยนะครับผมว่าดีไซน์สวยดีมาในดีไซน์ที่มันกลางๆอ่ะไม่ฉูดฉาดเกินไปบางทีบางแบรนด์มาสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีเขียวแบบนี้เข้ายากนะครับตัวนี้โอเคเลยส่วนด้านหลังเองไม่มีตัว M.2 เพิ่มเติมมาให้นะครับใส่ได้ที่เป็นสโตรเรจ1ตัวเท่านั้นนะครับข้างหลังก็งานมาแบบนี้เลยนะครับส่วนพอร์ตมีอะไรบ้างพอร์ตก็จะมีนี่ครับ PS2 สำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดนะเป็นคอมโบมาให้USB นะครับที่เป็น USB 2มาให้ HDMI DisplayPort DB15 พินหรือ VGA นะครับ USB 3.2 Gen 1อีก2พอร์ตด้วยกันรวมกันนะครับ USB ด้านหลังมีอยู่ด้วยกัน4พอร์ตนะ LAN กิกะบิต LAN 1หัว Audio ครับไมค์หูฟังแล้วก็พวกต่อ Audio เสริมเพิ่มเติมมาแบบนี้นะครับ 5.1 7.1 รองรับเช่นกันนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเสริมเพิ่มเติมฮีทซิงค์มาให้เป็นของภาคจ่ายไฟนั่นเองอันนี้ดูดีทีเดียวนะครับมีฮีทซิงค์มาให้แล้วก็ที่หลบมุมอยู่ตรงนี้แอบแปะกาวอยู่ตรงนี้นะครับเผื่อใครที่ใช้ไปนานๆเข้าแล้วถ่านไบออสหมดคุณต้องซื้อแบบที่เป็นแบบปลั๊กนะครับหัวเชื่อมต่อปลั๊กแบบนี้เขาจะไม่ใช่เป็นรางมาให้นะต้องปลดออกมาทั้งปลั๊กนะครับแล้วก็ดึงเป็นขั้วออกมานั่นเองก็หาซื้อไม่ยากหรอกตาม Shopee ก็มีนะครับนี่คือโฉมหน้าของเมนบอร์ดเนาะเดี๋ยวเรามาลองประกอบลงเคสดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เคสตัว InVin D Frame Mini ดูซิว่าหน้าตามันจอมันดุดันแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูครับมาดูหน้าตา BIOS นะครับของเจ้า H610i กันก็ใช้ง่ายครับมีฟังก์ชันพวก XMP มี Boot Priority ต่างๆที่ปรับได้ง่ายเลยส่วนเข้ามาในเชิง Advanced ก็สามารถที่จะปรับบัตแรมจูนบัตแรมอะไรต่างๆได้นี่เลยคือโฉมหน้าของตัว BIOS ใช้งานง่ายมากๆเลยล่ะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมกันครับเกมแรกครับเป็น God of War กันปรับภาพแบบ 2K เปิดตัว DLSS เป็น Quality ปรับกราฟิกเป็น Ultra ครับสำหรับ God of War นั้นนี่เลยบนเคส ITX นะครับทำหน้าที่ได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นตัว 4060 Ti หรือ CPU ครับ i53-500 แรงมากแรงพอจะเล่นเกมแบบ 2K ได้สบายในระดับ 70 FPS บวกเลยนะครับก็ต้องขอบคุณฟังก์ชันฟีเจอร์นะครับของเมนบอร์ดที่ช่วยดันทั้ง CPU แล้วก็การ์ดจอวิ่งมาได้แบบเฟรมเรทสูงๆแบบนี้กันเลยล่ะในฝั่งของตัวเกมครับ Cyberpunk นะฮะปรับ Ray Tracing กลาง Texture สูงนะครับภาพเป็น 2K DLSS Auto Benchmark ให้ดูกันก็จะเห็นตัว Frame Rate นะครับในฉากที่เป็นเมืองค่อนข้างกว้างหน่อยนะก็จะอยู่ประมาณ 50-60 FPS นะครับแสงเงาสวยจัดเต็มมากๆอันนี้คือตัวแพทช์ใหม่ด้วยนะแพทช์ล่าสุดเลยนะครับจะเห็นว่าแสงสีเงาตกกระทบดูสมจริงกว่าเดิมมากชอบมากเลยนะดูตรงต้นไม้นั่นสิโอ้โหเงาสะท้อนจากตึกแบบนี้โคตรเจ๋งเลยอ่ะกราฟิกสวยจริงๆนะครับอ่ะถัดมาในฝั่งของ GTA กันบ้างนะครับ GTA ก็ปรับเป็น Very High นะครับเป็น 2K เช่นกันเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมจะเป็นยังไงนะสำหรับ GTA 100 บวกๆกันอยู่แล้วแหละ
กมมันไม่ได้กินสเปคเยอะแต่เป็นเกมที่ยังยอดนิยมอยู่ถึงแม้จะผ่านมาแล้วเป็น10ปีนะครับเฟรมเรทก็100บวกเลยจะเห็นว่า CPU นะครับก็วิ่งมาแบบ 4.5 กิกเลยนะครับตัวโหลดก็ไฟล์อยู่ที่ประมาณ70กว่านะครับอุณหภูมินะฮะที่ใช้กันณตอนนี้เนี่ยตัวฮีทซิงค์ที่ใส่มา AK500 ก็อยู่ประมาณช่วง 50-60 องศาไม่เกินนี้ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนะครับสำหรับตัวเมนบอร์ดตัวนี้ผลงานการประกอบของ Epic เรียบร้อยแล้วเซตนี้เดี๋ยวเป็นจัดให้ดูด้วยในวันอาทิตย์นะครับสำหรับเมนบอร์ด ITX ตัวนี้นะครับในตัว Prime H610i+ D4 นี่ดูด้วยตาตรงนี้อาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากนักนะครับเพราะขนาดของมันนั้นเล็กจิ๋วจนทั้งตัวการ์ดจอนะครับที่ผมใส่อยู่ก็คือ4060 Ti ตัวนี้บดบังไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเราก็ได้รีวิวกันไปแล้วเช่นกันนะครับแต่ต้องบอกว่าตัว performance นะครับของตัว H610i ตัวนี้ที่ใช้ควบคู่กับ CPU i5-13500ทำได้ดีมากนะครับแน่นอนว่าด้วยความที่ CPU มันแรงนะครับเราใส่ฮีทซิงค์เพิ่มเติมเข้าไปเป็นซิงค์ทาวเวอร์แบบนี้เลยนะครับก็ทำได้ไม่เคอะเขินไม่ติดนะครับบริเวณตัวชุดระบายความร้อนด้านหลังของตัวภาคจ่ายไฟตัวแรมเองนี่ฮะก็ใส่อยู่เป็น Dual Channel นะครับความจุ 32 GB กันไปเลยนะบัส 3,200 นะครับ SSD ก็ใส่ด้านในไปเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกว่าเป็นเมนบอร์ดที่โคตรคุ้มค่านะครับสำหรับ H610 Plus D4 สำหรับคนที่อยากจะประกอบเครื่อง ITX แต่อยากทำในแบบระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับกลางและก็ไม่ได้ใช้พอร์ตเยอะแยะอะไรมากมายนะแต่ถ้าคุณเป็นสายครีเอเตอร์สายเกมเมอร์สายสตรีมเมอร์ที่คุณจำเป็นต้องใช้พอร์ต USB เยอะเมนบอร์ดตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่เหมาะกับคุณเท่าไหร่ถ้าแนะนำขยับไปตัว B760i หรือ Z790 จะดีกว่านะครับจะได้ฟังก์ชันในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อที่เยอะกว่าจะได้ฟังก์ชันในการรองรับ CPU เบอร์ใหญ่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากกว่าแต่อย่างที่บอกครับถ้าคุณมองหาเมนบอร์ดในตัวสายประหยัดสำหรับคอมจิ๋ว ITX แล้วก็ใช้กับ i3 กับ i5 เนาะตัวนี้ดีเลย Prime H610i+ดี4กับราคา 4,290 บาทครับ